วัสดีครับวันนี้รายการ Serious Workout นะครับเราเจอกันอีกแล้วที่ Fit Junction Studio นะครับก่อนอื่นขอใส่แว่นก่อนแสบตามากหัวข้อวันนี้ที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็คือเบสิกของการยืดกล้ามเนื้อนะครับหรือว่า stretching นั่นเองนะฮะการยืดกล้ามเนื้อนะครับมันทำให้เรามีความยืดหยุ่นในร่างกายมากขึ้นนะครับสามารถใช้ชีวิตโดยที่1 posture หรือวิธีการยืนเราเนี่ยไม่หลังค่อมนี่คือ posture ที่ไม่ถูกถ้าเกิดว่ากล้ามเนื้ออกเราตึงเนี่ยมันจะดึงมาทางนี้นะครับเอาง่ายๆเลยกล้ามเนื้ออกของคนเราเนี่ยมันอยู่ช่วงนี้ลักษณะการดึงจะเป็นการดึงมาข้างหน้าทำให้ไหล่เราโน้มมาข้างหน้าเรื่อยๆนะครับแล้วก็อกกับหลังหรือว่า latissimus เนี่ยจะดึงให้แขนเราหมุนเข้านะครับพอหมุนเข้ามาปุ๊บมันจะทำให้เราโค้งมาข้างหน้าแบบนี้นะครับทำให้คอเรายืดนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีแก้คือยืดกล้ามเนื้อมากขึ้นนะครับเล่นกล้ามเนื้อหลังกับหน้าให้เท่ากันนะครับข้อที่2คือทำให้เราไม่เมื่อยนะครับเนื่องจากว่ากล้ามเนื้อที่ตึงเนี่ยจะมีการดึงเราจะมีการเกร็งกล้ามเนื้อด้านหลังต้านไว้ตลอดเวลาทำให้เราเมื่อยไหล่นะครับทำงานออฟฟิศนานเนี่ยพอจ้องคอมพิวเตอร์นานๆปุ๊บคอเราจะยืดไปข้างหน้านะครับทำให้เราเมื่อยช่วงไหล่นะครับหรือว่าเมื่อยขาตะคริวกินบ่อยอาการพวกนี้นะครับการยืดกล้ามเนื้อและรักษาร่างกายให้ flexible ตลอดเวลาเนี่ยสามารถทำให้เราหายจากอาการที่เขาเรียกว่าออฟฟิศซินโดรมนะครับได้ข้อดีอีกข้อนึงนะครับของการยืดกล้ามเนื้อนะครับคือสามารถทำให้เราลงลึกๆได้ในบางท่านะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยเช่นท่าสควอทถ้าเกิดกล้ามเนื้อแอดดัคเตอร์หรือว่าแฮมสตริงเราตึงนะครับเราจะไม่สามารถลงดีฟสควอทได้นั่นเองนะครับหรืออีกท่านึงที่ถ้าเกิดว่าไหล่ด้านหน้าของเราตึงเนี่ยแล้วเราจะไม่สามารถลงลึกสุดได้นะครับก็คือท่าเบนช์เพรสเราจะลงได้แค่นี้พอเราลงมากกว่านี้ปุ๊บเราจะรู้สึกว่ามีการตึงที่ด้านนี้นั่นแหละครับคืออาการที่กล้ามเนื้อไหล่ด้านหน้าของเราตึงนะครับข้อเสียของการมีโพสเจอร์ที่ผิดนะครับก็คือ 1. เราจะบาดเจ็บง่าย 2. เราจะเล่นบางท่าลงได้ไม่ลึกนะครับ 3. เนี่ยเราจะมีอาการเรื่องข้อต่อนะครับใครที่ยกหัวไหล่ขึ้นมาอย่างนี้แล้วดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนะครับหรือว่าคนที่ยกขาแล้วเอาขึ้นมาชิดอกเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเสียวๆที่ตรงสะโพกเนี่ยเขาเรียกอาการ impingement syndrome นะครับเป็นอาการที่เส้นเอ็นเราเนี่ยถูกบีบหรือถูกบี้โดยกล้ามเนื้อหรือว่าโดยกระดูก2ที่นั่นเองครับสามารถแก้ได้โดยการยืดกล้ามเนื้อให้ถูกต้องครับสำหรับวิธีการยืดนะครับที่หลักๆก็จะมีแบบ2วิธีนะครับ1 dynamic stretching นะครับเป็นรูปแบบการยืดที่มีการเคลื่อนไหวนะครับ dynamic แปลว่ามีการเคลื่อนไหวหรือว่ามีการดังนั้นเนี่ยวิธีการทำ dynamic stretching ก็คือการทำให้ต่อเนื่องนะครับวิธีการยืดรูปแบบที่2นะครับเขาเรียกว่า static stretching นะครับคือการยืดแล้วเราก็ค้างไว้ในท่านั้นเนี่ยตั้งแต่10วิ20วิถึง30วิหรือจะทำเป็นนาทีก็ได้นะครับต่อ1ท่าการทำ dynamic stretching เนี่ยเหมาะกับการนำมา warm up ก่อนออกกำลังกายนะครับการที่เราเคลื่อนไหวข้อต่อเยอะๆนะฮะทำให้มันมีเลือดเข้าไปหล่อเลี้ยงนะครับทำให้ร่างกายเราอบอุ่นขึ้นจะช่วยลดอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหรือว่าของข้อต่อได้นะครับทำก่อนออกกำลังกาย 10-15 นาทีนะครับจะดีมากเลยส่วน static stretching นะครับหรือการ stretching แบบนิ่งๆนานๆนะครับเราเอาไว้ทำทีหลังการออกกำลังกายมันจะมักจะควบคู่กับการที่เรา relax ร่างกายนะครับยืดแล้วก็ผ่อนหายใจยาวๆนะครับทำนานๆเพื่อให้เราผ่อนคลายดังนั้นไม่ควรมาก่อนออกกำลังกายแต่ควรจะนำไปใช้หลังการออกกำลังกายให้เสร็จแล้วนะครับ Yeah. สำหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ Fit Junction สาขาอุดมสุขนะครับมาง่ายมากเลยนั่งรถไฟฟ้ามาที่อุดมสุขออกทางออกที่5ที่โครงการวันอุดมสุขนะครับจะเชิญชวนให้ทุกคนเข้ามานะฮะสำหรับการสอนเราจะเน้นที่3ข้อง่ายๆเลยครับคือ1ไม่ต้องอดอาหาร2คุณไม่ต้องหักโหมออกกำลังกายมากเกินไปนะครับข้อที่3เนี่ยเราจะสอนให้คุณสามารถมีความรู้ไปใช้ต่อเองได้ครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยรวมกันนะครับสามารถจะออกแบบตารางโภชนาการตารางออกกำลังกายที่เหมาะกับคุณที่สุดนะครับเพื่อให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดครับยังไงก็สมัครเรียนกันเข้ามาหรือว่าติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ fitjunction.com นะครับสำหรับวันนี้รายการ Serious Workout เราลาไปก่อนครับสวัสดีครับ